Apple เปิดตัว iOS 17ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในงาน WWDC 2023เดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกมาสรุปให้ฟังว่า iOS 17มีฟีเจอร์อะไรให้เราใช้งานบ้างค่ะiOS 17ในปีนี้นะคะเน้นไปที่การสื่อสารการแชร์การอินพุตที่ชาญฉลาดขึ้นแล้วก็ประสบการณ์ใหม่นะคะเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยก็คือการสื่อสารมีการปรับการทำงานอัปเกรดให้แอปในการสื่อสารค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปโทรศัพท์ FaceTime แล้วก็ข้อความค่ะแอปโทรศัพท์มีการเพิ่มฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Contact Poster นะคะเป็นโปสเตอร์ของรายชื่อที่เราสามารถปรับแต่งได้ปรับแต่งรายชื่อผู้ติดต่อโดยการใส่ภาพของเขาเข้าไปมี depth effect ให้ด้วยนะแล้วก็จะมีการใช้อีโมจิเป็นตัวแทนของคนนั้นๆนะคะแถมมีตัวหนังสือที่ปรับได้แสดงรายชื่อของเขาเลือกฟอนต์เลือกสีได้เลือกได้ว่าจะให้โชว์เป็นแบบปกติหรือแสดงตัวอักษรเป็นแบบจีนหรือว่าญี่ปุ่นที่เขียนเป็นแนวตั้งจากบนลงล่างก็ได้เวลามีสายเรียกเข้าของคนนี้เข้ามาก็จะมีการโชว์โปสเตอร์เข้ามาสวยงามมากๆเลยค่ะถัดมาเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่า voicemail แบบสดหรือว่า live voicemail นะคะเป็นการถอดเสียง voicemail แบบ real time มาแสดงเป็นตัวหนังสือที่หน้าจอถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกรับสาย voicemail เนี่ยก็สามารถอ่านเป็นตัวหนังสือได้ที่หน้าจอล็อกนะคะเราไม่จำเป็นต้องกดรับสายก็สามารถรู้ได้เลยว่าคนที่โทรมาเนี่ยเขาต้องการสื่อสารอะไรส่วนสายโทรเข้าที่ผู้ให้บริการระบุว่าเป็นสายสแปมนะคะก็จะไม่ปรากฏใน voicemail สดก็จะถูกตัดสายไปทันทีเลยมาดูที่แอปข้อความกันบ้างนะคะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะอย่างแรกก็คือตัวกรองการค้นหาช่วยให้เราสามารถค้นหาแล้วก็ใส่ตัวกรองเพิ่มได้เพื่อจำกัดผลลัพธ์ให้แคบลงแล้วก็เห็นสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้นมีปุ่มหนึ่งเพิ่มเข้ามานะคะในห้องแชทก็คือกดแค่ปุ่มเดียวสามารถย้อนไปดูการเริ่มต้นการสนทนาในห้องแชทได้เลยไม่ต้องใช้มือเลื่อนเหมือนเดิมแล้วต่อไปเป็นฟีเจอร์การปัดเพื่อตอบกับ Swipe to Reply นะคะแค่ปัดเบาๆแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปได้เลยไม่ต้องกดค้างแล้วก็กดตอบกลับเหมือนเดิมแล้วค่ะข้อความเสียงที่เพื่อนส่งมาถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกฟังตอนนี้นะคะเราจะอ่านเป็นตัวหนังสือก็ได้เพราะเขาจะแปลงข้อความเสียงของเพื่อนเราให้เป็นตัวหนังสือด้วยแอปข้อความนะคะตอนนี้สามารถแชร์โลเคชันลงไปได้แล้วแถมแอปข้อความยังมีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่าเช็คอินนะคะก็จะมีปุ่มเช็คอินเมื่อเราเดินทางถึงบ้านหรือจะออกไปข้างนอกบ้านเราก็กดเช็คอินได้เลยเมื่อเราเดินทางไปถึงนะคะซึ่งก็จะมีการติดตามตำแหน่งของเราบอกระดับแบตเตอรี่ของเราแล้วก็มีข้อมูลเซลลูล่าบอกด้วยนอกจากนี้นะคะ Overall มีการปรับดีไซน์เมนูในแอปข้อความใหม่ให้ดูเรียบง่ายสะอาดตามากขึ้นโดยจะรวมเอาเมนูต่างๆไปใส่ไว้ในปุ่มเดียวเราก็แค่กดค้างที่ปุ่มนั้นแล้วก็เลือกใช้เมนูที่ซ่อนอยู่ได้เลยส่วนการใช้งานสติ๊กเกอร์ในแอปข้อความนะคะมีการปรับใหม่แบบทั้งหมดเลยสามารถใช้สติ๊กเกอร์นะคะที่มาจากมีโมจิที่เราสร้างเองหรือว่าอีโมจิสุดโปรดที่เราใช้บ่อยๆหรือจะสร้างสติ๊กเกอร์จากรูปภาพในเครื่องของเราก็ได้แถมยังมีฟีเจอร์ใหม่นะคะเรียกว่า Live Sticker นะคะซึ่งเป็นสติ๊กเกอร์ที่ดุกดิกได้ก็จะมาจากรูปภาพในเครื่องของเรานั่นแหละนอกจากนี้นะคะ Live Sticker หรือว่าสติ๊กเกอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเองเนี่ยสามารถนำไปใช้กับพวกแอปนอกได้ด้วย FaceTime รองรับข้อความทั้งแบบเสียงและวิดีโอถ้าเราโทรหาใครสักคนแต่เขายังไม่สะดวกรับสายตอนนี้นะคะเราก็สามารถฝากข้อความไว้ได้จะเป็นแบบเสียงหรือวิดีโอของเราก็ได้ค่ะมีการเพิ่มการ reaction ใน FaceTime เข้ามานะคะสามารถกดหัวใจกดลูกโป่งกดพลุนะคะผ่านคำสั่งนิ้วง่ายๆแถมยังรองรับแอปสำหรับการวิดีโอคอลของบริษัทอื่นๆด้วยนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถใช้ FaceTime บน Apple TV 4K ได้นะคะสามารถโทรวิดีโอคอลได้จาก Apple TV เลยหรือจะเริ่มการโทรจากบน iPhone แล้วย้ายมายัง Apple TV ก็ได้แถมยังใช้งานคุณสมบัติ Continuity Camera นะคะใช้กล้อง iPhone เป็นกล้องสำหรับ FaceTime เพื่อความคมชัดมากขึ้น AirDrop มีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาชื่อฟีเจอร์ว่า Name Dropผู้ใช้สามารถแชร์ข้อมูลติดต่อได้อย่างง่ายดายรวมถึงการแชร์รูปภาพวิดีโอไฟล์เสียงนะคะแค่นำ iPhone มาไว้ใกล้ๆกันหรือหัน iPhone เข้าหา Apple Watch ก็จะสามารถใช้ประโยชน์ในการแชร์เนื้อหาได้หรือแม้แต่การแชร์ผ่าน AirPlay นะคะเราอยากจะแชร์ภาพยนตร์ที่เราดูอยู่หรือว่าแชร์เพลงที่เรากำลังดูอยู่ให้เพื่อนก็แค่เอา iPhone ไปไว้ใกล้ๆกันเพื่อนก็จะสามารถดูหนังเรื่องนั้นเหมือนกับเราแล้วก็สามารถฟังเพลงเดียวกับเราได้เราแค่นำ iPhone ของเราไปไว้ใกล้ๆ iPhone ของเพื่อน
คีย์บอร์ดมีการปรับปรุงเช่นกันนะคะปรับปรุงการแก้ไขอัตโนมัติและการป้อนตามคำบอกเพื่อเพิ่มความฉลาดในการป้อนข้อความมากขึ้นการแก้ไขอัตโนมัติได้รับการอัปเดตแบบรอบด้านผ่านโมเดล Transformer ด้านภาษานะคะจะใช้การเรียนรู้ระบบของอุปกรณ์มาช่วยคาดเดาคำที่จะป้อนก็คือเป็นการเก็บข้อมูลจากคำที่เราชอบพิมพ์บ่อยๆมาคาดเดาคำที่เรากำลังจะพิมพ์ให้ค่ะการแก้ไขคำอัตโนมัติได้รับการอัปเกรดนะคะจากเดิมเนี่ยเป็นการแก้ไขเป็นเพียงบางคำเท่านั้นแต่ในตอนนี้นะคะสามารถแก้ไขคำแบบระดับประโยคได้ถ้าใครกลัวว่าถ้าพิมพ์ประโยคยาวๆแล้วแกรมมาจะผิดเนี่ยฟีเจอร์นี้ก็ช่วยได้เช่นกันมาดูประสบการณ์ใหม่ๆที่เราจะได้ใช้งานกันบ้างนะคะใน iOS 17 Apple ได้เพิ่มแอปใหม่เข้ามาให้เราใช้งานชื่อว่าแอป Journal หรือว่าแอปบันทึกนะคะเป็นแอปจดบันทึกประจำวันเก็บเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นเหมือนไดอารี่ของเราเลยในแอปก็จะมีคำแนะนำต่างๆที่สร้างขึ้นมาอย่างฉลาดนะคะอ้างอิงจากข้อมูลหรือว่ากิจกรรมล่าสุดที่เราทำเช่นรูปภาพผู้คนสถานที่การออกกำลังกายและอื่นๆทำให้เราสามารถเริ่มเขียนบันทึกได้ง่ายขึ้นและเรายังสามารถเปิดการแจ้งเตือนแบบตั้งเวลาเพื่อสร้างกิจวัตรในการจดบันทึกของตัวเองได้ด้วยถัดมานะคะเป็นโหมดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน iPhone เรียกว่าโหมด Standby เราสามารถใช้ iPhone แสดงข้อมูลในตอนที่เรานำ iPhone ไปวางชาร์จไว้แล้วก็ตั้งเป็นแบบแนวนอนในระหว่างที่โหมด Standby ทำงานก็จะมีการแสดงข้อมูลต่างๆขึ้นมาอย่างเช่นนาฬิกาเวลาปฏิทินสภาพอากาศหรือจะใช้แสดงวิดเจ็ตซ้อนอัจฉริยะที่จะแสดงวิดเจ็ตให้เหมาะสมกับช่วงเวลานั้นๆของวันได้ทำให้ iPhone ของเราเนี่ยเวลาวางชาร์จมีประโยชน์มากขึ้นไม่ได้วางชาร์จไว้เฉยๆต่อไปเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ Siri ครั้งใหญ่เลยนะคะก็คือ Apple เขาปรับการเรียกใช้งานจาก Hey Siri มาเหลือแค่คำว่า Siri เฉยๆทำให้เราไม่ต้องพูดหลายคำแค่พูดว่า Siri ก็พร้อมจะทำงานแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Offline Map ที่เราสามารถดาวน์โหลดแผนที่ออฟไลน์มาไว้ในเครื่องได้เผื่อไว้ว่าเราจะเดินทางไปในที่ที่ไม่มีสัญญาณก็ดาวน์โหลดแมปมาไว้รอเลยค่ะสำหรับแอปรูปภาพนะคะก็มีการเพิ่มอัลบั้มรูปภาพที่สามารถแยกเป็นคนๆไปได้หรือจะเป็นอัลบั้มรูปภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงของเราโดยเฉพาะก็มีให้ใช้งานAirTag ชิ้นหนึ่งนะคะสามารถแชร์กับผู้อื่นได้มากที่สุด5คนเลยเพื่อนๆหรือว่าคนในครอบครัวนะคะก็จะช่วยกันติดตามสิ่งของได้จากแอป Find My ค่ะแอปสุขภาพมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาเป็นฟีเจอร์ด้านสุขภาพจิตนะคะให้เราจดบันทึกอารมณ์ของเราในแต่ละวันแล้วก็ย้อนดูประวัติได้ด้วยค่ะAirPay นะคะสามารถใช้งานที่โรงแรมได้แล้วไม่ต้องอยู่บ้านก็สามารถ AirPay จากอุปกรณ์ของเราขึ้นไปที่สมาร์ททีวีได้ซึ่งจะรองรับโรงแรมบางแห่งโดยเริ่มจากแบรนด์ต่างๆในเครือ IHG Hotel and Resort ค่ะสำหรับ iPhone รุ่นที่รองรับ iOS 17นะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่า iPhone 8, iPhone 8 Plus แล้วก็ iPhone 10ไม่ได้ไปต่อนะคะiPhone ที่รุ่นใหม่กว่านี้อย่างเช่น iPhone SE รุ่นที่2 iPhone SE รุ่นที่3 iPhone XR iPhone XS Max iPhone XS iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 12 Series iPhone 13 Series แล้วก็ iPhone 14 Series สามารถอัปเกรดเป็น iOS 17ได้ค่ะแล้วนี่ก็เป็นฟีเจอร์ทั้งหมดที่น่าสนใจใน iOS 17นะคะนอกจากนี้ Apple ก็เปิดตัวซอฟต์แวร์อื่นๆสำหรับอุปกรณ์ Apple อื่นๆด้วยนะคะสามารถตามไปดูคลิปที่ทีมงาน iMode สรุปไว้ให้ดูได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะนุ่งนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ